เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคเรามาต่อกันที่ข้อ28เนาะเขาบอกว่าเมื่อวางอนุภาค A B และ C ในบริเวณที่มีสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอซึ่งมีทิศทางชี้ลงเทียบกับระนาบกระดาษเป็นดังภาพที่1ก็คือภาพนี้ก็จะเห็นว่าสนามไฟฟ้าก็คือลูกศรแบบทึบเนาะก็จะมีอนุภาค A B แล้วก็ C ซึ่งทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคก็คือ A จะเคลื่อนที่ลงไปในทิศทางเดียวกับสนามไฟฟ้า B จะหยุดนิ่งแล้วก็ C เนี่ยจะเคลื่อนที่ในทิศตรงกันข้ามกับสนามไฟฟ้าเนาะเขาบอกว่าจากภาพที่1อนุภาคใดมีประจุไฟฟ้าเป็นบวกและเมื่อยิงอนุภาค A B และ C เข้าไปในแนวตั้งฉากกับสนามไฟฟ้าดังภาพที่2อนุภาคใดจะเคลื่อนที่โดยไม่เบนอันนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2คําถามเนาะคําถามแรกก็คือบอกว่าจากภาพเนี้ยอนุภาคไหนเป็นบวกก็จากความรู้เรื่องประจุไฟฟ้าใช่ไหมเราจะพบว่าประจุไฟฟ้าแบบบวกจะเคลื่อนที่ตามทิศทางของสนามไฟฟ้าก็คือเคลื่อนที่ตาม E นั่นเองส่วนประจุไฟฟ้าชนิดลบก็จะมีทิศทางตรงกันข้ามก็คือจะเคลื่อนที่สวนกับทิศของ Eเป็นแบบนี้สำหรับทุกกรณีเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยตอบคำถามแรกได้ว่าภาพที่จะเป็นประจุบวกก็ต้องเป็นตัวที่เคลื่อนที่ในทิศเดียวกันกับสนามไฟฟ้าซึ่งก็คือ A นั่นเองเพราะฉะนั้นตัวนี้ตอบ A ต่อมาถ้าเรายิงอนุภาคเข้าไปทีนี้การยิงอนุภาคแบบตั้งฉากกับสนามไฟฟ้าเนี่ยมันจะทำให้อนุภาคเนี่ยเคลื่อนที่ไปตามทิศทางของสนามไฟฟ้าโดยจะขึ้นอยู่กับชนิดของประจุด้วยถ้าเราเอาประจุบวกยิงเข้าไปเนี่ยตอนแรกมันเคลื่อนที่ในทิศตั้งฉากใช่ไหมสุดท้ายแล้วอ่ะมันจะโดนแรงทางไฟฟ้าดันให้อนุภาคตรงนี้เคลื่อนที่ไปตามทิศทางของสนามไฟฟ้าถ้ามันเป็นบวกมันก็จะเคลื่อนที่ในทิศเดียวกันกับสนามไฟฟ้าแต่ถ้ามันเป็นลบมันจะเคลื่อนที่ในทิศตรงกันข้ามแต่ถ้ากรณีที่มันเข้ามาแล้วมันยังคงเคลื่อนที่แบบตั้งฉากต่อไปแสดงว่าอนุภาคชนิดนั้นอะเป็นอนุภาคที่ไม่มีประจุทางไฟฟ้าก็คือประจุเป็นกานั่นเองเพราะฉะนั้นคำถามที่2เขาบอกว่าอนุภาคใดจะเคลื่อนที่โดยไม่เบนก็ต้องเป็นอนุภาคที่ไม่มีประจุดังนั้นอนุภาคที่ไม่มีประจุเมื่อไปอยู่ที่สนามไฟฟ้าตอนแรกอะนิ่งๆอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เคลื่อนที่เพราะว่ามันไม่ถูกกระทำด้วยแรงทางไฟฟ้าซึ่งในข้อนี้ก็คืออนุภาค B นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็เลยตอบข้อนี้เป็น A และ B ตามลำดับก็มาดูช้อยกันก็เลือกข้อ1นั่นเองก็คือ A แล้วก็ B ไม่งงเนาะอันนี้เป็นความรู้เบสิกเนาะทุกคนน่าจะทำได้เดี๋ยวเราไปเจอกันข้อถัดไปเลยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกินไอติมเมนจิแล้วเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนกันนะคะ